ภูมิธรรมรับปุ้งอิงเหมาะนั่งนายกรัฐมนตรีย้ำยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีชี้ไม่ต้องรีบรัฐบาลอยู่อีกยาวภูมิธรรมรับปุ้งอิงเหมาะเป็นนายกรัฐมนตรีแจ้งหัวหน้าพรรคปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องพร้อมย้ำยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีแนะไม่ต้องรีบคิดเพราะรัฐบาลยังอยู่อีกยาวเมื่อวันที่7มกราคม2567นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกระแสปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าจะปรับอย่างไรและจะปรับทำไมตนได้ยินมาหลายเรื่องทั้งจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีและจะปรับให้นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงข่าวที่พูดมาอย่างต่อเนื่องและในพรรคไม่เคยมีการพูดแบบนี้นายภูมิธรรมกล่าวว่ายอมรับว่านสแพทองธารมีความเหมาะสมไม่มีปัญหาเพียงแต่เวลานี้จุดมุ่งหมายคืออยากให้รัฐบาลทำงานให้เข้มแข็งทำพรรคให้แข็งแรงเวลานี้เราใช้ยุทธศาสตร์3ขาในการพัฒนาองค์กรของเราให้เข้มแข็งคือสภาทำหน้าที่อย่างแข็งแรงพิจารณาดูว่ามีกฎหมายอะไรที่จะทำให้ประชาชนและลงพื้นที่ฟังเสียงของประชาชนขณะที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้นำการบริหารประเทศจะเห็นได้ว่าใน100วันนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างหนักอย่างต่อเนื่องขณะที่งานพักเป็นภารกิจของนางสาวแพทองธารที่พยายามจะปรับองค์กรดึงคนรุ่นใหม่เข้ามามากเพื่อที่จะรับฟังเสียงสะท้อนและทำงานให้ตอบสนองคนรุ่นใหม่ๆหรือเยาวชนซึ่งจะเป็นอีกวัยหนึ่งส่วนคนที่มีประสบการณ์ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะเป็นพี่เลี้ยงนายภูมิธรรมกล่าวว่านอกจากนี้พยายามดึงส่วนที่เป็นผู้บริหารจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้ง3ฝ่ายและตนอยู่ในคณะนี้ด้วยโดยนางสาวแพทองธารต้องการทำให้พรรคแข็งแรงและการเป็นหัวหน้าพรรคปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่ามีความพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่คงต้องรอให้วาระถึงและตัดสินใจยังเหลือเวลาอีกยาวไม่ต้องรีบคิดตอนนี้เพราะรัฐบาลนี้เพิ่งเริ่มต้นทำงานและคิดว่าจะอยู่ยาวให้ครบวาระเฉลิมชัยถือเลิกดีนำกกบหอชุดใหม่สักการะพระแม่ธรณีโวลั่นคืนฟอร์มฝ่ายค้านเฉลิมชัยถือเลิก9นาฬิกา9นาทีนำกกบหอประชาธิปัตย์ชุดใหม่สักการะพระแม่ธรณีโวคืนฟอร์มฝ่ายค้านปัดซูเอียรัฐบาลยันไร้งูเห่ารอคุยก้าวไกลวันที่18มกราคมเมื่อวันที่7มกราคม2567ที่พรรคประชาธิปัตย์ปชป.นายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคกกบหอชุดใหม่ภายหลังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาวันนี้นายเฉลิมชัยถือเลิกเวลา9นาฬิกา9นาทีนำสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมเพื่อขอพรในการเดินหน้าทำงานของพรรคทั้งนี้ก่อนประชุมกกบหอพรรคนัดแรกอย่างเป็นทางการนายเฉลิมชัยให้สัมภาษณ์ว่าการประชุมวันนี้จะมีการพูดคุยถึงแนวทางการทำงานและสภาพปัญหาต่างๆรวมถึงการแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมและการดูทิศทางการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ต่อจากนี้ทั้งนี้ขอให้รอดูการเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะการประชุมสามัญประจำปีครั้งหน้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขอให้สื่อมวลชนและประชาชนติดตามโซเชียลมีเดียของพรรคจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้อย่างแน่นอนนายเฉลิมชัยกล่าวว่า
ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งและสมบูรณ์ดังนั้นในการพิจารณาร่างงบครบ.งบประมาณในฐานะฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ปกป้องตรวจสอบรัฐบาลและพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ขอฝากสื่อไปยังทุกข่าวทุกสื่อเลิกพูดสักทีว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคอะไรประชาธิปัตย์เล่นบทได้หลายอย่างเลิกสักทีเถอะครับขอร้องเลยมาดูความตั้งใจของพรรคประชาธิปัตย์นายเฉลิมชัยกล่าวนายเฉลิมชัยกล่าวต่อว่าการทำหน้าที่ของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านในการอภิปรายร่างงบครบ.งบประมาณทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่มีข้อเสนอแนะในสิ่งที่ประเทศชาติได้ประโยชน์และต่อจากนี้จะทำหน้าที่อย่างเข้มข้นเมื่อถามว่าการอภิปรายร่างครบ.งบประมาณที่พรรคประชาธิปัตย์สามารถคืนฟอร์มฝ่ายค้านถือเป็นผลงานของพรรคใช่หรือไม่นายเฉลิมชัยระบุว่าเป็นเจตนารมณ์ของพรรคอยู่แล้วที่ส.ส.จะทำหน้าที่อภิปรายแต่ที่ผ่านมาถูกคนอื่นบิดเบือนจากความเป็นจริงทั้งที่ส.ส.ประชาธิปัตย์ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ทั้งส.ส.รุ่นเก่าและรุ่นใหม่โดยเฉพาะส.ส.รุ่นใหม่ที่จะมีบทบาทในการอภิปรายและพรรคประชาธิปัตย์ทำงานเป็นทีมโดยมีส.ส.รุ่นเก่าคอยเป็นพี่เลี้ยงขอให้มั่นใจได้เลยว่าหลังจากนี้พรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นายเฉลิมชัยกล่าวว่าสำหรับพรรคไทยสร้างไทยที่มีส.ส.งูเห่า3คนลงมติรับหลักการร่างงบครบ.งบประมาณนั้นก็เป็นเรื่องภายในพรรคที่ไปจัดการกันเองแต่ย้ำว่าของพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีส่วนการลงมติของพรรคประชาธิปัตย์เป็นไปในทิศทางเดียวกันถือเป็นการสะท้อนความเป็นเอกภาพของพรรคหรือไม่นั้นทุกคนก็เห็นอยู่แล้วจากนี้ไปขอให้รอดูหลังมีการพูดคุยกับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการทำงานหลังจากนี้โดยเบื้องต้นนัดหารือในช่วงบ่ายวันที่18มกราคมนายเฉลิมชัยกล่าวย้ำอีกว่าอย่าลืมฝากไปบอกทุกคนด้วยว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ก่อตั้งมา77ปีย่างเข้าสู่ปีที่78ไม่มีไปเป็นพรรคอะไรให้ใครและไม่เคยเป็นป๋องห่วงกันชัยเข้าบ้านสภาพนี้ไหมดาราสาวลั่นพ่อไม่เคยดีเอ็มหาหนูว่าน่ารักเลยป๋องแอบเป็นห่วงจริงๆหนุ่มกันชัยไม่ทราบว่าเข้าบ้านสภาพนี้หรือเปล่าดาราสาวลั่นพ่อไม่เคยดีเอ็มหาหนูว่าน่ารักเลยกดหัวใจก็น้อยรับปีใหม่ด้วยกระแสงานเข้าถูกโยงเป็นพิธีกรดังมีลูกมีเมียแล้วไปดีเอ็มทักหาเบียร์เดอะวอยซ์น่ารักมากค่ะแถมยังกดหัวใจด้วยทำเอาหนุ่มกันชัยตกที่นั่งลำบากถูกเพ่งเล็งเมื่อวานที่ผ่านมาวันที่5มกราคม67โดยยอมรับว่าดีเอ็มไปจริงพร้อมชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ในหลายรายการและออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจแทบตลอดทั้งวันโชว์ไดเรกข้อความที่ทักไปหาเรื่องงานและชมว่าน่ารักมากค่ะจริงแต่โดยรวมไม่ได้มีเรื่องชู้สาวเพราะก็ทักหาคนอื่นๆทั้งผู้หญิงและผู้ชายในวงการนั้นด้านเพื่อนรักป๋องกพลได้โพสต์คลิปชมคลิปในละครขณะเมเฟื่องอารมณ์ภรรยายกปืนตั้งท่ายิงและหนุ่มกันชัยในคลิปพร้อมข้อความแซวเมื่อเห็นแชทที่หนุ่มกับเบียร์เต็มๆโดยป๋องยังเขียนแคปชั่นแสดงความเป็นห่วงเพื่อนรักด้วยว่าคุณแอดการใจ
ไม่ทราบว่าตอนนี้เข้าบ้านแล้วสภาพเป็นแบบนี้หรือเปล่านะพี่ละแอบเป็นห่วงจริงๆงานนี้คนบันเทิงแห่คอมเมนต์กันสนั่นฮาอาทิกระติบชวันกรก็เข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยว่าพ่อไม่เคย DM มาหาหนูว่าน่ารักบ้างเลยกดหัวใจก็น้อยมากๆแดนนี่ก็คอมเมนต์ว่าหามาจากไหนครับเนี่ยขยันจริงซีซีวัดก็คอมเมนต์ด้วยว่าเนี่ยทำตลกเป็นต้น